สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซึมปริศนาชาแนลอีกครั้งนะคะช่วงนี้นะคะถ้าเปิดในดูใน YouTube เนี่ยจะเห็นคำว่าสแปมเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าคำว่าสแปมเนี่ยมันมาจากไหนแล้วก็มันคืออะไรค่ะจริงๆแล้วคำว่าสแปมนะคะมันมาจากเจ้านี้ค่ะเนื้อกระป๋องแฮมนะคะมันมาจากคำว่า spice กับคำว่าแฮมบวกกันมันก็คือ spice ham ก็คือสแปมนั่นเองค่ะ spice ham มันก็คือเนื้อหมูหมักเครื่องเทศนั่นเองค่ะที่เอามาใส่อยู่ในเจ้ากระป๋องสี่เหลี่ยมนี้นะคะเจ้าสแปมเนี่ยนะคะมาดังเอาตอนสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงนั้นนะคะอาหารก็แพงแล้วก็อเมริกันที่จะต้องส่งทหารนะคะออกไปรบตามประเทศต่างๆนะคะซึ่งในสแปมเนี่ยมันก็สามารถเปิดแล้วทานได้เลยแล้วมันก็มีโปรตีนมีไขมันนะคะสะดวกถูกต่อการขนส่งเขาก็เลยส่งไปทั่วๆไปนะคะแล้วก็เลยเป็นที่ป๊อปปูล่าหรือว่าเป็นที่โด่งดังขึ้นมาทั่วโลกนะคะที่ฮาวายค่ะหลังจากสงครามโลกได้เสร็จสิ้นลงนะคะที่ฮาวายเนี่ยมันจะมีสแปมเนี่ยเหลือที่นู่นเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นสแปมเนี่ยเขาแซวกันนะคะว่าเป็นอาหารประจำพื้นเมืองของมลรัฐฮาวายค่ะจริงๆเจ้าสแปมเนี่ยนะคะมันก็เหมือนไส้กรอกเหมือนแฮมทั่วไปนั่นเองค่ะเพียงแต่ว่ามันเอามาอัดใส่กระป๋องเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินสแปมเยอะๆหรือว่าบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายนะคะเพราะว่ามันจะมีไขมันเยอะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันจะมีโซเดียมหรือว่าเกลือเยอะนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาเปิดกระป๋องดูกันค่ะว่าข้างในมันเป็นยังไงแล้วมาชิมกันนะคะวิธีการแกะนะคะแบบนี้เขาจะเป็นกระป๋องแล้วก็มีที่ให้ดึงนะคะก็แกะง่ายนะคะค่อยๆบีบนะคะกลิ่นเหมือนแฮมนะคะออกมาออกไหมไม่ออกให้เพื่อนๆดูก่อนนี่นะคะมันจะเป็นเนื้อเหมือนกับเนื้อแฮมนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีไขมันอยู่รอบๆนะคะนี่ค่ะเอาออกมาแล้วนะคะคือทำเท่าไหร่มันก็ไม่ออกค่ะต้องเจาะรูเอาซ่อมเจาะรูนะคะพอเจาะปุ๊บมันออกมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะเขาบอกว่าสแปมเนี่ยนะคะทานได้ทั้งสดๆออกมาจากกระป๋องแบบนี้เลยหรือว่าถ้าจะให้อร่อยเนี่ยเอาไปปรุงให้สุกให้เหมือนแฮมก็คือเอาไปทอดเนี่ยก็จะอร่อยมากเรามาทานกันสดๆจากกระป๋องเลยนะคะเค็มมากๆเลยค่ะเค็มเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดหนึ่งโซเดียมทั้งหมด 34% หรือ790มิลลิกรัมกินทิ้งเป็นโรคไตเลยแน่ๆเค็มมากๆเลยค่ะสแปมนี่แต่รสชาติเหมือนแฮมนะคะแล้วก็นุ่มนวลกว่าแฮมเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบเนื้อบดนะคะแฮมมันยังเป็นเนื้อหมูบ้างอันนี้มันเป็นเนื้อบดแล้วก็ใส่ เครื่องเทศลงไปนะคะสแปมเนี่ยนะคะเอาไปทำอาหารได้หลายอย่างเลยค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะเอาไปทำอาหารอะไรให้เพื่อนๆตามด้วยนะคะค่ะแล้วในเมื่อสแปมนะคะมันก็คือเนื้อหมูปรุงรสที่อยู่ในกระป๋องนะคะแล้วทำไมอยู่ๆเขาเอามาเรียกขยะอิเล็กทรอนิกส์ว่าสแปมล่ะคะเขาบอกว่านะคะเมื่อก่อนเนี่ยที่ก่อนที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเป็นที่นิยมแล้วก็แพร่หลายอย่างปัจจุบันเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาใช้ติดต่อสื่อสารกันหรือว่าโฆษณาเนี่ยมันก็คืออีเมลนั่นเองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าบริษัทต่างๆเนี่ยนะคะพยายามที่จะขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็
จะส่งอีเมลเนี่ยเข้าไปตาม account ของคนต่างๆนะคะแล้วก็อันนึงที่มันส่งไปเยอะมากๆเลยก็คือสแปมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคนก็พูดกันว่าวันนี้ได้สแปมอีเมลสแปมมาตั้ง 5-6 เมลอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าติดปากไปว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการโฆษณาที่อยู่ในอีเมลเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าสแปมหลังจากนั้นนะคะมันก็จะมีรายการตลกอยู่รายการนึงนะคะมาจากทางฝั่งอังกฤษนะคะที่เรียกว่า Monty Python Flying Circus นะคะซึ่งโชว์หนึ่งของเขาเนี่ยมันก็จะเอาคำว่าสแปมเนี่ยมาล้อเลียนนะคะพอมาล้อเลียนเนี่ยคนก็เริ่มพูดติดปากขึ้นสแปม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 นะคะก็มันก็เลยกลายเป็นที่ป๊อปปูล่าแล้วก็เป็นที่ติดปากว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันรบกวนที่มันอันนอยงมากๆอ่ะนะคะไม่เป็นที่ต้องการเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์มันคือสแปมเขาก็เลยเอามาใช้ในYouTube เอามาใช้ในอินเทอร์เน็ตทั้งหลายเนี่ยนะคะว่าสแปมค่ะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ